มาแล้วจมูกแท่งใหม่พลอยพันยังไม่ยุบดีก็แฮปปี้สุดๆมาแล้วจมูกแท่งใหม่พลอยพันยังไม่ยุบดีก็แฮปปี้สุดๆมาแล้วจมูกแท่งใหม่พลอยพันหลังจากที่ก่อนหน้านี้สาวพลอยพันทวีรัตน์อดีตภรรยาของปีเตอร์ขอบออกมายอมรับตรงๆเลยว่าจะขึ้นเขียงทำสวยด้วยการแก้จมูกเก่าที่ทั้งแหลมทั้งยาวพลอยพันเตรียมตัวขึ้นเขียงแก้จมูกใหม่ไม่ปลื้มอันเดิมที่ทั้งแหลมทั้งยาวล่าสุดเมื่อวันที่29พฤศจิกายน63เธอได้มาอัปเดตถึงจมูกใหม่หลังผ่าตัด3วันระบุว่าจมูกใหม่แม่ได้เถื่อกำเนิดแล้วค่ะเมื่อวานครบ3วันไปเอาเฝือกจมูกออกตอนนี้ยังบวมอยู่ช้ำไม่มากต้องขอขอบคุณคุณหมอมนัสแห่งเมโกคลินิกbdr.manatmeko ที่ดูแลทุกอย่างตั้งแต่ทรงจมูกที่ก่อนหน้านี้นึกไม่ออกจริงๆว่าตรงปลายแหลมเขาจะเอาออกไปยังไงมีความเป็นธรรมชาติความเข้ากับรูปหน้าและสุดท้ายคือโหงเฮงคือคุณหมอบอกจะต้องเฮงไม่ใช่แค่ช่วงสั้นๆแต่จะต้องเฮงตลอดไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค่ฟังก็ขนลุกแล้วค่ะตอนนี้ก็แค่รอดูว่ายุบแล้วจะเป็นยังไงแต่ที่สำคัญคือแม่แฮปปี้มากๆชอบกันไหมคะทุกคนนนท์@mekoclinic